สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนจบเสร็จมาลากกักปรัชญาเนี่ยรู้แต่ภาษาเข้าใจแต่ภาษารู้แต่ภาษาคิดเอาไม่ได้หรอกคิดเอายังไม่ได้เลยนะครับเขียนเอาเป็นภาษาไม่มีทางได้พูดเราก็ไม่ได้เขียนเอาก็ไม่ได้ทำเอายังไม่ได้หนักได้พูดไปทางไหนทางนั้นลุงจะพูดไปทำไมทางนั้นเผื่อว่าท่านจะได้บ้างไม่ใช่หรอครับเผื่อท่านนั่นแหละท่านอยู่ที่หน้าจอที่เคารพเผื่อท่านเผื่อท่านจะเข้าถึงปรัชญาบ้างเพราะปรัชญาเนี่ยพอเวลาแปลแล้วเบ็ดเสร็จขาดแล้วนะมันแปลว่าปัญญาแล้วก็เป็นปัญญาไม่ใช่ปัญญากะเลวกะลาดทั่วไปนะเป็นปัญญาที่วิจิตพิสดารเป็นปัญญาที่เลอเลิศประเสริฐสิวิไลลุงออกบอกว่าเป็นปัญญาที่เลอเลิศประเสริฐสแมนแตนนี่ภาษาลุงคิกก๊อกตกที่สแมนแตนนี่นะปรัชญาฟังกันมาหลายร้อยรุ่นปีแล้วเนาะก็เชื่อว่ารุ่นนี้แหละครับรุ่นมนุษย์อยู่ในท่ามกลางของศตวรรษที่21นี่นะจะรู้และเข้าใจรวมทั้งเข้าถึงมากถึงน้อยก็ไม่รู้ละคำว่าปรัชญานี่รวมทั้งการเข้าถึงด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะเข้าถึงแล้วมันเป็นยังไงจะอธิบายวันเข้าถึงมันเป็นยังไงแน่จริงๆถ้าหากว่าลุงศึกษาลุงออกสามารถที่จะเอาความรู้สึกที่การเข้าถึงตัวเองเนี่ยให้กับใครก็ได้ในโลกวันนี้โอ้ยทำตั้งนานแล้วจริงมันไม่ได้จริงๆครับผมนะให้ความรู้สึกมันไม่ได้ถึงไม่ได้ก็พยายามจะให้ได้อยู่นะเอาไม่จะบอกก็ท้ายรายการนั่นไงตอนเย็นนั่นนะเสร็จรายการเดี๋ยววันนี้ก็ได้อีกนะปล่อยความรู้สึกจากตรงนี้ให้ท่านได้รับหน้าจอนะจะผ่านเสียงผ่านแสงนี่ได้ทั้งนั้นนะครับผ่านความร้อนได้ทั้งนั้นนะครับนะสิ่งนี้จะรับได้โดยการผ่านความรู้สึกเท่านั้นและเจ้าความรู้สึกที่ว่านี้แหละในด้านการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เขารับไม่ได้หรอกเห็นไหมนะเขาจะปฏิเสธความรู้สึกใช่ไหมทั้งที่ตัวเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยตัวเขาเองนะฮะทุกวันนี้ชีวิตจริงของเขาใช้อยู่กับความรู้สึกเขาอยู่กับความรู้สึกแต่เขาปฏิเสธความรู้สึกก็มันเรื่องของเขาไม่ใช่ของเราแค่นั้นใช่ไหมครับวันนี้ไปดูเรื่องอะไรนะไอ้พวกมนุษย์ต่างดาวเนี่ยก็มีนักวิชาการเป็นหมอแหละผู้จังผมนักวิทยาศาสตร์นะครับผมสอนที่ฮาร์วาร์ดนะครับนะนะเป็นแพทย์เป็นหมอยืนยันเรื่องของนู่นต่างดาวนะครับผมนักวิทยาศาสตร์หมายความว่าจะพยายามให้ใครเชื่อว่านักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์คือพระเอกของโลกใบนี้ประมาณนั้นครับที่จริงรุงรับได้หมดแหละนะที่ว่าโอเคก็มีคนค้านไอ้คนค้านก็ค้านกันหูตาค้านเดี๋ยวนะมีผ่านจอนี่นะครับไม่รู้สถานีอะไรไอ้พิธีกรก็จะพยายามที่จะเร่งรัดเวลาเร่งรัดตีแตกแต่ตกพยายามจะเข้าให้มันจบมันไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้แต่คนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดนะรู้จักเป็น
นิ่งมากนะครับอันนี้ชื่ออะไรเนาะเลยนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรอกเป็นทำสมาคมสมาคมดาราศาสตร์ด้วยไงไม่ใช่โหราศาสตร์นะดาราศาสตร์ครับไม่ใช่โหรนะไม่ใช่โหราศาสตร์นะสมาคมนั่นนั่นจะขัดขึ้นจะใช่เขาฟังตลอดแต่พอเวลามาเจอพิธีกรพิธีกรจะต้องได้ขึ้นเสียงแม่งเลยคือผู้คนจะเอาคำตอบดื้อเลยมันไม่ได้หรอกครับเหมือนปรัชญาเนี่ยจะเอาคำตอบไปดื้อไม่ได้ไม่มีทางได้หรอกอย่างนั้นก็ไม่ได้เชื่อเลยครับปรัชญาเนี่ยพูดกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วนะครับเอาคำตอบไม่ได้หรอกแต่ใครรู้ค่ะได้มันประจักษ์ตังโดยแท้นะครับเป็นเรื่องตัวบุคคลเป็นปัจเจกครับผมตรงนี้ไอ้มีมันพันหนึ่งเหมือนกันที่บอกนะไม่เชื่อก็อันนี้ก็ขวานผ่าซ่ามก็ไม่เชื่ออย่างเดียวทั้งที่เขาทำอะไรต่างๆนะมีผู้คนไปดูไปรู้ไปเห็นถ่ายรูปได้เขาบอกโอ้ยอย่างเงี้ยโฟโตกราฟิกทำได้จะตายไปใครจะไปรู้เนี่ยใช่ไหมก็แหมบางทีผมใช้คำว่าก็ขออนุญาตครับสุภาพหน่อยนะก็มึงไม่ได้อยู่เหตุการณ์เนี่ยจับจ้องผิดอย่างเดียวมานะครับไม่ตัวมีอะไรกันนักหนาเงี้ยเวลาลุงนึกไปอย่างนั้นนึกไปเฉยๆหรอกครับเพราะฉะนั้นมันนี่คือปัญหาของภาษาล้วนๆเลยครับผมนะสื่อภาษาเนี่ยมันภาษาแทนที่จะเข้าใจกันและกันที่ไหนได้มันเป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันมันเป็นความจริงนะง่ายๆคือเรารู้อะไรก็ตามทีในโลกไปเนี่ยไอ้การที่จะให้ผู้อื่นเขารู้ตามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยมเหมยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับจำเป็นหลักได้เลยครับไม่ว่าท่านจะรู้เรื่องอะไรในชีวิตจริงของท่านเองจะให้ผู้อื่นจะอยู่ระยะไกลระยะไกลให้รู้ตามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับใช่ไหมมีคนรู้ตามแน่ๆมากหรือน้อยไม่รู้แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายทีเดียวครับที่จะให้ผู้อื่นเขารู้ตามเลยเมื่อไม่สามารถให้ผู้อื่นรู้ตามก็สร้างในความเชื่อทีนี้ใช่ไหมต้องให้ความเชื่อผมเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับผมสอนมาหลายปีนะครับฮาร์วาร์ดด้วยนะครับเนี่ยภาษาเงี้ยเขาเรียกภาษาสร้างความเชื่อจำนวนนะครับใช่นะฮะใครก็ว่ามีเหตุผลนะว่าอย่างนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็มีผลนะครับเหตุผลเขาข้างตัวเองเท่านั้นนะครับพี่จะบอกให้พระพุทธเจ้าต่างหากที่ไม่ให้เชื่อแม้ว่าจะเป็นเหตุเป็นผลไอ้ลอจิกลอจักทั้งนั้นนะครับตากงตากะมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ห้ามตรงนี้ไม่ให้เชื่อกลามาสูตร10ข้อ10ประการไงเพราะฉะนั้นใครอ้างเหตุผลต่างๆนานาเนี่ยแหละมีสองหูเนี่ยฟังหูไว้หูเขาไว้ดีๆครับกลุ่มวิทยาศาสตร์นี่แหละกลุ่มเหตุผลนี่แหละครับกลุ่มวิทยาศาสตร์กลุ่มคณิตศาสตร์นี่แหละสองศาสตร์นี่ก็รวมกันนะครับเขาเรียกว่ารวมหัวกันนะครับสองศาสตร์รวมหัวกันนะไปด้วยกันเขาถึงแข็งแรงไงครับใช่นะก็เป็นแข็งแรงศาสตร์สองศาสตร์ไม่รู้ศาสตร์สองศาสตร์เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเอาชนะธรรมชาติได้เขาคิดว่าเอาชนะธรรมชาติได้ขอโทษทีครับคนละเรื่องเลยเอาชนะธรรมชาติไม่ได้หรอกคุณโยมยังไงก็เอาชนะธรรมชาติไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์และหรือวิทยาศาสตร์ก็ตามนะคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงโปรดหยุดตระหนักเอาไว้หน่อยก็แล้วกันมันหมดแล้วผมว่าหมดแล้วนะคณิตศาสตร์ผมเรียกว่าวิชาชีวิตถนนชัยด้วยซ้ำไปคณิตศาสตร์นะครับแต่ผมก็ใช้มันอยู่นะ ทุกวันนี้มนุษย์บวกเลขบวกลบคูณหารไม่เป็นเนี่ยอยู่ในสังคมโลกไม่ได้นะให้รู้โดยเฉพาะยิ่งบวกกับลบเนี่ย
ช่ไหมครับนับหนึ่งไม่ถึงสิบมันอยู่กับโลกไม่ได้ไหมนะดูไว้เพราะฉะนั้นตัวเลขก็ต้องใช่ไหมก็ต้องเรียนรู้ไปก็ใช้ตามศาสตร์นั้นไปนะครับสุดท้ายก็ใช้ตามศาสตร์แต่ที่สุดปรัชญามันเกินศาสตร์ที่ว่าทั้งหมดเลยปรัชญาเกินภาษาศาสตร์งั้นเกินภาษาไม่จะเป็นภาษาพูดภาษาเขียนเกินหมดแต่ทั้งหมดจะรู้ได้เฉพาะตนเช่นพุทธศาสตร์เนี่ยนะพุทธศาสตร์หรือว่าพุทธปรัชญานั่นเองครับผมต้องยกพุทธปรัชญาอย่างเดียวฮะอย่างอื่นก็ไม่น่าจะได้นะครับผมว่านะอย่างอื่นไม่น่าจะได้ใช้คำนี้เลยแหละครับอย่างอื่นไม่น่าจะได้น่าจะเป็นได้อย่างไรคือพุทธปรัชญาจึงจะอะไรจึงจะมีความชัดเจนผมว่านะมีความชัดคมนะพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกแล้วใครล่ะครับเป็นชาวโลกนะก็แปลทุกคนนะเนาะชาวโลกกว้างใหญ่นะไม่ใช่เฉพาะชาวไทยนะโยมชาวโลกเห็นไหมครับมาหน้าวันนี้ไม่ใช่ 7,800 ล้านคนเข้าไปแล้วนะหน้าวันนี้นะเซซะว่า 8,000 ล้านกันแล้วกันถามว่ากี่ร้อยล้านที่กำลังเจอทุกข์หนักอยู่เวลานี้หรือว่ากี่พันล้านเดี๋ยวนี้ในวินาทีนี้ครับโลกใบนี้นะครับประเทศที่เขามีพันกว่าล้านคนฟังข่าวไปมานะครับเดือดร้อนไปตั้ง400ถึง600ล้านคนเดี๋ยวนี้นะครับเดือดร้อนถึง400ถึง600ล้านคนเดี๋ยวนี้นะประเทศมหาอำนาจฝั่งตะวันออกเจอน้ำท่วมไงดูสิครับ มีเขื่อนหนึ่งแต่แตกหรือไม่แตกก็ไม่รู้แตกมาไม่กี่เขื่อนไปแล้วนั่นครับมันบอกอะไรอยู่ด้วยมั้งนักวิทยาศาสตร์เก่งนะคณิตศาสตร์เก่งนะมันหยุดได้ไหมเห็นไหมมันบอกให้รู้ว่ามันเอาชนะธรรมชาติไม่ได้ก็บอกแล้วก็รวมหัวกันทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เชิญนะครับถ้าสามารถชนะธรรมชาติได้นะครับเชิญนะครับมีปัญญางั้นยอมนะครับยอมธรรมชาติแต่พี่เอ้ยงั้นต่อไปนี้อย่าไปพูดอายเด็กเขาว่าผมนักวิทยาศาสตร์นะสอนวิทยาศาสตร์มารู้ความวิทยาศาสตร์เยอะๆมันอายเด็กโอ้ยพอรู้ใช่ป่ะใช่ไหมพี่จริงนะไม่พูดเล่นนะแปลว่าหมดยุคที่จะอ้างอิงสิ่งเหล่านั้นมาใช้กับชีวิตประจำวันแล้วนะยิ่งทางการแพทย์ฝั่งตะวันตกเนี่ยจบเลยนะครับตอนนี้หมองูตายเพราะงูเจองูเล่นงานเจองูเล่นงานไวรัสโคโรนาเนี่ยเจองูเล่นงานหนักเลยครับคิดเปลี่ยนไม่ได้แบบลุงพูดเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เจริญทุกมิติเรื่องอยู่ยาก็ไม่รู้มาตรฐานสากลใดๆที่ออกมาจากโลกไม่มาใช้กับเขาต้องได้รับเป็นหมายเลขหนึ่งเซ็นกำกับไว้ทุกเรื่องในโลกนั่นเขาเรียกมหาอำนาจโลกครับ ทุกเรื่องมาถึงวันนี้ไปแล้วนะเสร็จมาลักกักกันหรือไม่คิดเปลี่ยนไหมอย่างเงี้ยยังไงลุงก็บอกว่ามันหมดยุควัตถุนิยมนะครับ